นี่จังๆหน่อยสิโอเคหนูอยากได้เค้กแสนอร่อยว้าวเค้กเหรอเยี่ยมฉันทำเจ๋งแน่ๆได้เสมอง่ายมากฉันไปเมืองโปอยู่แล้วจะเป็นเค้กแสนอร่อยได้ยังไงถ้าไม่มีครีมฉันจะค่อยๆใส่เค้กทีละชั้นแล้วก็ใส่ครีมเพิ่มอีกชั้นอีกชั้นและอีกชั้นมาดูกันว่ามันจะน่าสนใจขนาดไหนมันจะต้องอร่อยมากแน่ๆเยี่ยมเค้กรูปหัวใจสำหรับมาโก้ลันลักของฉันและฉันจะตกแต่งมันนิดหน่อยด้วยคิตแคทและครีมออกมาดูดีสุดๆเยี่ยมและฉันจะเพิ่มช็อกโกแลตบนหน้าเค้กมาโก้ต้องชอบแน่ๆตอนนี้ฉันจะโชว์ให้คุณย่าดูว่าเค้กจะต้องหน้าตาเป็นไหนผ่าครึ่งเอามาประกบกันตัดตรงกลางออกจากนั้นก็พลิกมันและบีบครีมสีต่างๆให้เหมือนสายรุ้งเยี่ยมและฉันจะปาดหน้าครีมให้เข้ากันเพื่อความสวยงาม yes ต่อไปก็ใส่ก้อนน้อยๆและใส่ตาหวานๆกับปากจิ้มลิ้มลงไปนี่แหละผลงานฉันเอกเลยคนอื่นไม่มีโอกาสเอาชนะฉันหรอกไม่เห็นจำเป็นต้องทำเค้กสวยๆเลยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือรสชาติเยี่ยมก้อนขนมปังก้อนนี้ดูไม่เหมือนเค้กด้วยซ้ำฉันยังไม่เสร็จนะตอนนี้เค้กของฉันจะมีสีสันสดใสมาละลายช็อกโกแลตกันอ่าฮะเพิ่มความแวววาวเพิ่มอีกเพราะสาวน้อยชอบตาลีบยับว้าวนั่นเยี่ยมไปเลยเสร็จสมบูรณ์เค้กของฉันต้องชนะแน่ว้าวเป็นความคิดที่ไม่เลวเลยแต่เค้กของฉันก็ยังดีกว่าอยู่ดีว้าวมีแต่เค้กสวยทั้งนั้นเลยงั้นหนูขอเริ่มจากชิ้นนี้ละกัน awesome อร่อยจังต่อไปหนูจะลองของคุณย่าช็อกโกแลตของปอดหนูเลยเยี่ยมโอ้และเค้กแปลกๆนั่นคืออะไรกันก็จะลองหนูละกันแล้วรสชาติมันไม่ดีเท่าไหร่เลย no. งั้นเค้กที่ชนะก็คือของเชฟฉันบอกเธอแล้วฉันก็ชนะโอเคมาดูกันว่าใครทำช็อกโกแลตร้อนหน้ามาร์ชเมลโล่ได้อร่อยที่สุดเยี่ยมโอเคง่ายมาก yes งั้นฉันก็ทำให้ดูงั้นนั่งรออะไรอยู่ล่ะต้องเริ่มทำอาหารกันแล้วความลับในการทำช็อกโกแลตแสนอร่อยของฉันก็คือฉันใส่ช็อกโกแลตสุดโปรดของมาร์โก้ลงไปคนให้เข้ากัน yes เพิ่มเฮอร์ชี่ลงไปนิดหน่อยเยี่ยมไปเลยและคนให้เข้ากันอีกครั้งและฉันจะเทมันลงไปในแก้วที่มาโก้เป็นคนให้ฉันมาสวยใช่ไหมนั่นโลดฉันเองโอ้ my ก็แค่แก้วเธอไม่เข้าใจหรอกมาลองชิมกันว่ามันอร่อยไหมอร่อยเหมือนเคยลองไหมไม่หรอตามใจโอเคช็อกโกแลตร้อนของจริงต้องดื่มด้วยแก้วแบบนี้ตั้งหากฉันเทช็อกโกแลตร้อนลงไปในแก้วแบบนี้จากนั้นก็ใส่ครีมเพิ่มความนุ่มฟูและสวยงามและตกแต่งด้วยมาร์ชเมลโล่ช็อกโกแลตร้อนต้องหน้าตาแบบนี้แหละอย่าจับมันนะแล้วฉันต้องทำยังไงดีโอ้กระป๋องวิปครีมฉันต้องการมันพอดีอร่อยจังต้องทำแผ่นฉันใหญ่ๆมากกว่านี้และโรยมาร์ชเมลโล่เยอะๆไอ้เยี่ยมและก็เพิ่มลูกหวาดด้วยบางทีน่าจะเพิ่มโอริโอ้ด้วยนะซอสช็อกโกแลตและป๊อกกี้ไม่มีใครทำแบบนี้มาก่อนแน่นอนโอเคว้าวเดี๋ยวหนูจะลองช็อกโกแลตแก้วนี้ก่อนมีขนมและมาร์ชเมลโล่เยอะเลยอร่อยจนหยุดไม่ได้แล้วโอ้นี่แก้วที่หนูให้คุณย่าไปแต่ช็อกโกแลตร้อนนี่มันธรรมดามากเลยหนูต้องใช้หลอดกับแก้วนี้อร่อยว้าวงั้นขอคิดนิดนึงนะ nice. และแอนดี้ชนะเย้ ฉันนี่แหละมือโปรของจริงฉันชอบเล่นกล และครั้งนี้หนูอยากกินมันฝรั่งทอดกรอบ wow. และฉันต้องทำมันยังไงล่ะ okay. ฉันรู้แต่วิธีกินนะครั้งนี้ห้ามใช้สกิลมือโปรนะ ฉันจะคอยจับตาโดยเธอ แล้วผมต้องทำยังไงบ้างมันง่ายมากดูนะแล้วเอามันฝรั่งออกมาและปอกเปลือกมันแบบนี้จากนั้นก็หั่นมันแบบนี้แล้วเปิดเตา
ใส่น้ำมันและใส่มันฝรั่งลงไปก็ประมาณนี้แหละอ๋อเข้าใจแล้วฮะรอก่อนนะจะมันฝรั่งตอนนี้เราก็มาใส่น้ำมันกันเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาฉันจะเปิดเตาด้วยไฟแรงสูงสุดไปเลยและฝาหม้อนี้มีประโยชน์สุดๆเอาไว้หลบไงฉันกำลังโยนมันฝรั่งลงไปแล้วนะระวังโอ้ดูเหมือนว่ามันไม่ใช่ของกินที่ติดเท่าไหร่ระวังหน่อยแอนดี้โอ้มันออกมาดูดีมากเลยOh my! ก็แค่มันฝรั่งธรรมดาธรรมดาของฉันสิออกมาพิเศษสุดๆเอาแผ่นตอร์ติญ่าออกมาตัดเป็นชิ้นๆตอนนี้ฉันจะเทน้ำมันลงไปในกระทะยากหน่อยนะที่จะทำตามมือโปรแบบนี้อุ่นน้ำมันให้ร้อนและทอดแผ่นตอร์ติญ่าที่เพิ่งหั่นลงไปจนเป็นสีเหลืองทองและตอนนี้ก็ได้นาโชสออกมาแต่จะกินได้ไม่มีชีสได้ยังไงฉันจะจัดนาโชสลงจานให้สวยงามจากนั้นก็มาละลายชีสกันพร้อมแล้ว ก็โรยลงไปบนนาโชสได้เลยและตกแต่งนิดหน่อยด้วยมะนาวสไลด์เสร็จเรียบร้อยเป็นจานที่ปังมากเพิ่งดีใจมากกันไปเลย hey. โอ้ฉันลืมมันไปสนิทฉันควรจะเอามันลงจานได้แล้วหวังว่ามาโก้จะชอบกรอบๆนะฉันไม่คิดอย่างนั้นแล้วฉันจะทำยังไงดีอ๋อใช่แล้วมาเพิ่มผงชีสกันดีกว่ามันน่าจะช่วยให้ดีขึ้น nice เหมือนจะไม่ช่วยสักนิดเลย ช่างเถอะหวังว่ามาโก้จะชอบอะไรแบบนี้นะ oh my จานของฉันใส่เกลือลงไปนิดหน่อยมันจะออกมาอร่อยสุดๆไปเลยว้าวสีเหลืองทองน่ากินทั้งนั้นเลยหนูจะลองจานนี้ก็ได้มันกินได้จริงๆหรอยากสุดๆแต่อันนี้ดูน่ากินมากอร่อยจังเดี๋ยวก่อนนะนี่มันฝรั่งทอดกรอบจริงๆหรอจะลองชิมดูไม่นะรสชาติแปลกมากของคุณย่าชนะละฉันบอกแล้วเธอได้ยินไหมโอ้ฉันว่าต้องใช้ซอสมะเขือเทศ yes! หนูอยากกินสปาเกตตี้ได้เลยไม่มีปัญหาแน่นอนล่ะละฮัลโหลวิธีทำสปาเกตตี้นะแล้วต้องทำยังไงล่ะงั้นก็ใส่ลงไปในหม้อเลยละกันเดี๋ยวนะทำไมมันไม่ลงอ่ะฉันต้องทำยังไงเนี่ยโอ้ยแล้วข้าวลงไปสักที เดี๋ยวนะ สปาเกตตี้เนี่ยงูฉันแสดงให้แกดูเออแล้วเขาลงหม้อสักทีเธอกำลังทำอะไรนะก่อนอื่นต้องเปิดเตาก่อนนะเห็นไหมจากนั้นก็ใส่สปาเกตตี้ลงไปในน้ำ All right. เข้าใจไหมนี่มันง่ายมากมันจะอ่อนตัวลงไปเองใช่สิแต่พวกเธอขมวดโอกาสแล้วล่ะสปาเกตตี้ของจริงไม่ทำกันแบบนั้นก่อนอื่นต้องเตรียมแป้ง Yes จากนั้นเทออกมาทำหลุมตรงกลางแล้วตอกไข่ลงไปค่อยๆตะล่อมแป้งและนวดให้เข้ากันหยดสีผสมอาหารสีดำลงไปจะได้เส้นพาสต้าที่ไม่ธรรมดาออกมาจำเป็นต้องทิ้งแป้งโรยไว้สักพักเดี๋ยวฉันจะจับเวลามาดูกันโอเค What ได้เวลาแล้วตอนนี้ก็เอาแป้งโรยออกมาได้เยี่ยมตอนนี้เราจะนวดมันให้เป็นแผ่นๆแบบนี้และตัดมันแบบนี้เลยมันออกมาเป็นอิตาเลียนพาสต้าเส้นสดตอนนี้เราก็จะต้มมันจากนั้นก็จัดลงจานและปลาหมึกจะต้องเข้ากันสุดๆกับเส้นพาสต้าแน่นอนมาทอดกันเลยวางไว้ข้างหน้าของเส้นพาสต้าและเรียบร้อย Awesome ย่ากำลังทำอะไรนะทำไมใส่ซอสมะเขือเทศเยอะจังมันไม่มีคำว่าซอสเยอะไปหรอกไม่เดี๋ยวก่อนนะเกิดอะไรขึ้นแอนดี้เธอกำลังทำอะไรนะก็แค่สปาเกตตี้มันไม่ยอมออกมาละสิเออช่างมันฉันจะเอาแกออกมาเดี๋ยวนี้เออซ่อมก็ไม่ช่วยเลย ในหัวของฉันสปาเกตตี้มันไม่หน้าตาเป็นแบบนี้นะทำไมมันถึงยากเย็นขนาดนี้แต่เดี๋ยวก่อนนะถ้าฉันแทนมันด้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปล่ะฉันต้องทำมันได้แน่
ใส่ทุกอย่างลงไปเลยจากนั้นก็ใส่น้ำร้อนปิดไว้และรอแป๊บหนึ่งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเหรอน่าสยองสุดๆบะหมี่พร้อมแล้วเยี่ยมปลาหมึกเหรอถามจริงมันดูไม่น่ากินสักนิดเลยหนูจะกินมันได้ยังไงเหมือนกินยางลบเลย What? และยังกัดมันไม่เข้าด้วยยากยากสุดๆสปาเกตตี้กับซอสมะเขือเทศน่ากินนะมาลองกันอร่อยจัง nice. เดี๋ยวบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน่าสนใจก็มีแย่นะแต่เผ็ดสุดๆหนูกำลังพ่นไฟตลกจังหนูเหมือนมังกรเลยงั้นแอนดี้คือผู้ชนะฮะฉันชนะเหรอเย้ และทุกคนมีหน้าที่ทำอาหารให้เธอแล้วเธออยากกินอะไรล่ะ เธออยากกินเฟรนช์ฟรายสบายมาก ย่าทำได้ทุกอย่างฉันรู้วิธีทำน่าจะต้องใส่น้ำมัน และฉันก็ใส่เยอะๆมันจะได้เร็วขึ้นและอร่อยขึ้นและเพื่อให้แน่ใจว่าจะทอดออกมาได้สวยงามฉันจะใส่น้ำมันให้เต็มกระทะจากนั้นก็เปิดเตาและมาเริ่มกันฉันจะใส่มันฝรั่งทั้งแพ็คเลยเพราะว่าไม่มีคำว่ามากเกินไปสำหรับเฟรนช์ฟรายหลาลักเธอกำลังทำอะไรนะโอ๊ยมันกำลังไหม้เราต้องช่วยกันดับไฟโอ้ไม่นะไม่มันออกมาไม่เห็นเหมือนใน YouTube เลยหลานก็จะทำไฟไหม้ทั้งครัวเลยและพวกเราด้วยมาเรียนจากย่าดีกว่างั้นย่าจะแสดงให้ดูว่าต้องทำยังไงใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยเปิดเตาจากนั้นก็ใส่มันฝรั่งลงไปและมันจะออกมาสวยงามและย่าจะตักออกมาใส่บนจาน What โอ้ออกมาดูดีจริงๆทั้งหมดนี้ก็เพื่อหลานสาวของฉันที่เหลือก็แค่ใส่ซอสมะเขือเทศเฟรนช์ฟรายและซอสมะเขือเทศเป็นการจับคู่ที่ลงตัวที่สุดหลานสาวของฉันต้องชอบแน่ๆในจานนี้มีแคลอรี่เท่าไหร่กันนะฉันแสดงให้ดูว่าต้องทำยังไงเราต้องสับน้ำมันออกจากนั้นก็ห่อด้วยเบคอนทำเป็นแบบนี้แล้วก็โรลแบบนี้เลยจากนั้นก็เพิ่มแยมแคนเบอร์รี่กลูเตนฟรีจากดูเออแบบนี้แล้วก็แต่งหน้าด้วยโรสแมรี่ผลงานฉันเยี่ยมพร้อมแล้วบิงโกฉันมีอะไรที่ดีกว่านั้นมาร์ชเมลโล่กล้วยมันมีหน้าตาคล้ายๆกับเฟรนช์ฟรายแต่ถ้าเพิ่มน้ำเชื่อมสตรอเบอรี่ของเฮอร์ชี่ลงไปมันจะออกมาดูเหมือนซอสมะเขือเทศแต่รสชาติมันหวานอร่อยมากนี่แหละสิ่งที่น้องสาวของฉันต้องการ oh. ในที่สุดทุกจานก็พร้อมแล้วและสาวน้อยก็พร้อมเช่นกันจานของคุณย่าดึงดูดใจของเธอได้เป็นจานแรกคลาสสิกเฟรนช์ฟรายและซอสมะเขือเทศมันดูน่าอร่อยมากสาวน้อยชอบใจสุดๆสงสัยจังว่าเธอจะชอบจานที่ไม่ธรรมดานี้ไหมเชฟใช้วัตถุดิบพิเศษในจานแต่ดูเหมือนจะไม่ถูกใจนะและนั่นก็เป็นของขวัญจากพี่สาวมันดูเหมือนฟันฝรั่งกับซอสมะเขือเทศแต่นี่ใช่มันคือมาร์ชเมลโล่หวานๆและซอสสตรอเบอรี่จุ่มและกินและตอนนี้ก็เหลือแค่เลือกผู้ชนะและจานที่ชนะก็คือของคุณย่าเย้ฉันชนะโอ๊ยขอเค้กและตอนนี้สาวน้อยอยากได้อะไรอีกล่ะโอ้เธออยากกินซูชิมันคืออะไรนะย่าไม่รู้วิธีทำมันหรอกทำให้ย่าดูหน่อยสิก่อนอื่นต้องต้มข้าวด้วยวิธีพิเศษย่าจะลองดูย่ารู้วิธีหุงข้าวซูชิกับสลัดยืดๆฉันขอทำของหวานแบบเดิมดีกว่าหรือทั้งหวานและทั้งเปรี้ยวมาทำก้อนที่หวานและเปรี้ยวกันใช้วิปครีมแทนซอสจากนั้นก็ห่อด้วยเยลลี่ลูกตาลและเยลลี่แผ่นมันออกมาทั้งใหญ่ทั้งมีสีสันสดใสพวกเธอเคยเห็นซูชิแบบนี้ไหมนี่มันยอดเยี่ยมไปเลยตอนนี้ต้องเอาสาหร่ายโนริออกมาและตัดครึ่งมันแห้งมากและก็แตกด้วยเธอตัดได้ยังไงเพราะว่าฉันคือมือโปรยังไงล่ะคุณย่าฉันจะหั่นปลาให้เป็นสไลด์ที่สวยงามใส่ข้าวลงไปบนที่ม้วน
ใส่สาหร่ายแล้วก็ม้วนแบบนี้แต่งหน้าด้วยปลาตัดเป็นชิ้นและเรียบร้อยเป็นคลาสสิกฟิลาเดลเฟียโรกินกับขิงและวาซาบิย่าทำแบบนั้นไม่ได้มันออกมาไม่เป็นรูปเป็นร่างเลยบิงโกแต่ย่ามีความคิดดีๆแล้วย่าจะหั่นแตงกวาเป็นชิ้นๆเอาไส้ออกและใส่ข้าวเข้าไปแบบนี้เยี่ยมตอนนี้ก็ถึงเวลาที่สาวน้อยจะลองมาเริ่มด้วยจานนี้ซูชิจากเชฟสวยงามมากและรสชาติก็อร่อยเวอร์นี่เป็นซูชิที่ใหญ่และสีสันสวยงามมากและยังอร่อยสุดๆอร่อยมากจนเธอเลือกให้จานนี้เป็นผู้ชนะไปเลยครั้งนี้จานหวานๆจากพี่สาวอร่อยแซงหน้าทุกคนไปเลยโอ้หลานยังไม่ทานของฉันเลยนี่คุณย่าตื่นคะหลานสาวอยากกินอะไรอร่อยๆอีกแล้วเธออยากได้น้ำช็อกโกแลตเป็นของหวานนี่คือของโปรดฉันเลยก่อนอื่นเราต้องการน้ำแข็งจากนั้นก็เทซอสช็อกโกแลตลงไปในแก้วและฉันจะทำครีมนมด้วยเครื่องปั่นมันจะออกมานุ่มๆแบบนี้เลยโทษทีค่ะคุณย่าแต่ย่านั่งใกล้เกินไปนะซองอะไรอยู่ในมือคุณย่าน่ะดูเหมือนจะเป็นกาแฟ3 in 1หรือเปล่านี่ย่ากำลังจะทำให้หลานกินจริงๆหรอใช่แต่ดูเหมือนย่าจะชอบเองมากกว่าตอนนี้ก็เพิ่มวิปครีมฉันทำน้ำแบบนี้ให้ตัวเองบ่อยๆเลยและก็อย่าลืมให้รางวัลตัวเองด้วยจากนั้นก็โรยผงโอริโอใส่คุกกี้น้ำหวานแบบนี้ควรดื่มด้วยหลอดเสร็จแล้วเป็นช็อกโกแลตมิลช์เชคที่สมบูรณ์แบบใครเขาทำแบบนั้นกันสยองสุดๆเลยฉันเคยทำกาแฟหวานๆหลายครั้งแล้วฉันต้องการเมล็ดกาแฟสดๆตวงให้เป๊ะแล้วก็ปั่นให้ละเอียดจากนั้นก็ใส่ลงไปในเครื่องทำกาแฟมันจะออกมาเยี่ยมสุดๆเทลงไปในแก้วแล้วก็มาเพิ่มครีมนมกันฉันจะทำให้ไม่ระเหยแน่นนอนเพราะฉันคือมือโปรและนี่ก็คือกาแฟหน้าหิมะเยี่ยมOh my! ถึงเวลาลองเครื่องดื่มกันแล้วมือของเธอเอื้อมไปที่แก้วที่สวยที่สุดก่อนและเป็นน้ำหวานที่อร่อยมากแถมยังมีคุกกี้อร่อยๆ อีกด้วยอร่อยสุดๆไปเลย แต่จะพูดยังไงดีกับกาแฟแก้วนี้ย่าอยากจะวางยาพิษหลานสาวตัวเองเหรอ เป็นไปไม่ได้เลยที่จะดื่มมัน กาแฟจากเชฟมีกลิ่นหอมมาก แต่รสชาติก็ไม่ได้พิเศษอะไรสาวน้อยเลือกเครื่องดื่มที่สวยที่สุดใช่แล้วทำได้ดีมากเลยพี่สาวเธอชนะอีกแล้วจานต่อไปของทุกคนขอเสียงหน่อยก็คือวัฟเฟิลโอเค What นั่นคืออะไรนะและหนูก็รู้ที่ทำตอกไข่และเพิ่มน้ำตาลยิ่งใส่เยอะวัฟเฟิลก็ยิ่งอร่อยแล้วก็คนให้เข้ากันโอ้ยตีแป้งจนเหนื่อยเลยน่าจะพอแล้วล่ะจากนั้นก็เพิ่มแป้งแต่ต้องใส่เยอะแค่ไหนกันนะโอ้ย่าคะหนูขอโทษหนูทำย่าเลยอีกแล้วยิ่งแป้งเยอะก็ยิ่งได้วัฟเฟิลหลายชิ้นบางทีไม่ต้องใช้แป้งเยอะขนาดนั้นก็ได้จะเอาที่ส่วนเกินออกทำอย่างนั้นไม่ได้นะแต่หลานต้องชอบวัฟเฟิลสูตรเก่าแก่ของย่าแน่นอนแป้งเดือดออกมาสมบูรณ์แบบตอนนี้ฉันก็เอาแป้งใส่เครื่องทำวัฟเฟิลได้ย่าก็ทำกับเสร็จแล้วเหมือนกันมันจะออกมาเป็นวัฟเฟิลที่แสนอร่อย พวกเธอทำอะไรกันเนี่ย เราต้องกินอาหารเพื่อสุขภาพนะ เราไม่ต้องการน้ำตาลหรอก ใช้บวบดีกว่าเยี่ยมตอนนี้เราก็ตอกไข่ลงไปใส่แป้งแล้วตีแป้งให้เข้ากันอย่างรวดเร็วด้วยเครื่องปั่นดูน่าสยองสุดๆงั้นกล้องมาปิ้งวัฟเฟิลสุดเฮลตี้ของเรากันเลยพวกเขาเกือบจะเสร็จแล้วเยี่ยมฉันจะใส่ลงในจานตกแต่งด้วยวิปครีมสตรอเบอรี่และเบอร์รี่
้ฉันชอบหน้าตาของมันสุดๆเลยและย่าจะใช้เมเปิ้ลไซรัปเทลงไปให้ทั่ว oh my god และเนยหนึ่งก้อนสวยงาม oh my. อ๋อวัฟเฟิลของฉันสุกพอดีสีเขียวเป็นสีของสุขภาพแต่ยังสวยไม่พอฉันต้องตกแต่งด้วยสีเขียวเพิ่มลงไปนิดหน่อยน่ากินสุดๆเธอกลับมาลดความอ้วนอีกแล้วเหรอกินสิล้านลักวัฟเฟิลจานนี้หน้าตาเหมือนที่เธอต้องการเลยแต่นี่มันมีอะไรอยู่ข้างในอีเปลือกไข่เธอต้องระวังเรื่องนี้ตอนทำอาหารนะและสีเขียวนี่มันคืออะไรกันย่าโรยหน้าอีกแล้วแต่ลองดูก็ไม่เสียหายชิ้นเล็กๆกลิ่นมันหอมดีนะแต่รสชาติชวนอ้วกสุดๆแล้ววัฟเฟิลจานนี้ล่ะว้าวดูเหมือนสาวน้อยจะชอบจานนี้และจานที่ชนะก็เป็นของคุณย่าเย้ของย่าย่าทำได้แล้วทุกคนเลิกกินได้แล้วมันมีเอาไว้ทำอาหารนะและหนูน้อยมาโก้อยากกินไอศกรีมฟังดูง่ายมากทุกคนก็ดูพร้อมแล้วงั้นมาเริ่มกันเลยย่าอยากทำไอศกรีมสตรอเบอรี่แสนอร่อยเอมม่าอยากกินเหรองั้นเอาไปสิและก็มาหั่นสตรอเบอรี่สดๆกันดีกว่าย่าเพิ่งเก็บจากสวนเมื่อเช้านี้เองและจากนั้นก็ใส่ทั้งหมดลงไปในกระทะเพิ่มน้ำตาลลงไปด้วยตอนนี้ก็ผ่านให้เข้ากันเอ็มม่านิ้วของเธอนะดูนี่สีมันสวยแค่ไหนย่าคือผู้เชี่ยวชาญด้านยำสตรอเบอรี่พอได้ที่แล้วก็ใส่ในถ้วยพักให้เย็นจากนั้นเทนมลงไปนิดหน่อยไอศกรีมแบบไหนที่ไม่มีนมกันล่ะมีแค่ไอศกรีมแย่ๆเท่านั้นตอนนี้ก็ผสมให้เข้ากันเหลือแค่ต้องเทใส่แม่พิมพ์แล้วก็ปล่อยให้เย็นมันดูน่ากินมากตอนนี้เราไปแช่ในตู้เย็นกันโอ้ nice ย่าเสร็จแล้วแล้วนี่มันคืออะไรอ่ะสีเขียวฉันไม่ต้องการนี่มันอะไรกันใครทิ้งวัตถุดิบแบบนี้มันเป็นของคุณย่าหรือเปล่าคะไม่ใช่ของย่าหลานสาวย่าเป็นคนโยน what กลับมาหาฉันอีกแล้วไอ้ผักเหม็นเขียวฉันไม่ต้องการเลยต้องแบบนี้สิหนูเทล่าฉันชอบอร่อยจังเลยเอ็มม่าช่างเถอะและฉันจะทำอะไรดีนะใช่แล้วจะทำไอติมผัดเธอรู้ไหมว่ามันคืออะไรเดี๋ยวฉันทำให้ดูเราต้องการกระทะพิเศษจากนั้นก็ใส่มินิโอริโอหรือของอร่อยอะไรก็ได้ใส่ลงไปจากนั้นเราได้น้ำตาลไอซิ่งและจากนั้นบดทุกอย่างให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยต่อไปเทนมลงไปและก็ผสมให้เข้ากันเมื่อส่วนผสมแข็งตัวแล้วเราก็ม้วนเป็นโรได้แบบนี้เลยใส่ลงไปในจานแล้วตกแต่งให้สวยงามด้วยสตรอเบอรี่แต่นั่นยังไม่หมดนะมาเพิ่มลูกเล่นเจ๋งๆดีกว่าด้วยน้ำแข็งแห้งแล้วก็ครอบไว้ไม่ควันไหนไปไหนไม่ได้มันดูลึกลับมากเชฟทำออกมาได้ดีจริงๆแต่ไอศกรีมของย่าล่ะใช่แล้วมันพร้อมแล้วล่ะเอาล่ะกลับไปที่โต๊ะแล้วก็มาจัดจานให้สวยงามกันโดยที่ตักไอติมตักออกมาให้เป็นลูกแบบนี้แล้วก็ตกแต่งด้วยใบสะระแหน่เอ็มม่าหลานว่าไงคนย่านี่มันว้าวมากเลย oh แล้วฉันทำอะไรอยู่อ่ะยังไม่พร้อมเลยนูเทลล่าทำให้ฉันลืมไปหมดเลยต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเทนมลงไปในนูเทลล่าที่เหลือจากนั้นก็ทำให้มันเย็นเอาล่ะปิดฝาแล้วก็จะเย็นเองน่าจะใช้ได้มั้งโอ้มาโก้น้องอยากกินไอศกรีมแล้วเหรออ๋องั้นก็ได้เมื่อทุกคนพร้อมแล้วงั้นไปชิมกันเลยว้าวไอศกรีมน่าอร่อยจังเลยอะไรซ่อนอยู่ใต้ฝาเหมือนเวทมนต์ต้องรีบลองกันแล้วโอ้ใช่มีออริโอ้ด้วยนี่มันลงตัวไปกันต่อเลยไอศกรีมกับนูเทลล่ากันเหรออ๋อมันก็แค่นมกับนูเทลล่าเท่านั้นเองอะเออแบบนี้หนูไม่ลองหรอกแต่จานนี้สิดูน่ากินมากงั้นมาลองกันด้วยช้อนอ๋อแล้วนี่คืออะไรใบไม้มาจากไหนอะเออน่าขี้ขี้แยงหนูจะไม่กินแล้วอ๋อแล้วนี่สิสตรอเบอรี่แสนอร่อยเจ๋ง
และหนูขอให้ผู้ชนะก็คือเชฟโอ้ยเย่มาโก้มาให้ฉันหอมแก้มหน่อยแล้วฉันชนะแล้วทุกคนตั้งใจดูทางนี้เธอต้องการอะไรโอ้โหพันเค้กเหรอเลือกได้ดีถ้าเธอชอบพันเค้กเหมือนกันอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะและดูเหมือนว่าเชฟพร้อมลงมือแล้วฉันกำลังจะทำมินิแพนเค้กมันต้องอร่อยแบบเกินบรรยายโอ้น่ารักจังเลยคุณย่าเอามือออกไปค่ะฉันต้องคิดอะไรสักอย่างแล้วบิงโกจริงด้วยฉันมีรูปถ่ายกับอาชีพเพื่อนรักของฉันฉันจะทำแพนเค้กศิลปะที่เป็นลูกเหมือนของมันเริ่มด้วยการวาดโครงร่างของสัตว์เลี้ยงตัวโปรดด้วยแป้งสีดำต่อไปก็เติมขนของมันด้วยสีขาวแล้วก็สีดำด้วยเพราะมันคือดาเมเชียนเป็นหมาที่ตลกมากเลยนะเพิ่มความสดใสนิดหน่อยแล้วก็กลับด้านได้โอ้ยเย่มันได้ผลโอ้เอ็มม่าหลานนี่เก่งจริงๆมาให้อย่าหอมทีไม่ต้องหอมก็ได้ค่ะแป้งสำเร็จรูปนั่นเหรอไม่ละย่าอยากทำอะไรที่ดีต่อสุขภาพมากกว่านั้นไม่เป็นไรนะย่าจะทำให้ดูเริ่มด้วยการขูดบวบแล้วก็แครอทด้วยจากนั้นเทแป้งลงไปในชามตอกไข่ลงไปจากนั้นก็ตามด้วยนมผสมให้เข้ากันใช่แล้วสีของธรรมชาติเทใส่กระทะแล้วก็ทำให้แพนเค้กสุกเสร็จแล้วเอ็มม่าหลานอยากลองไหมนี่มันดูดีมากน่าขี้แยงแล้วก็จัดใส่จานและโรยด้วยโยเกิร์ตและสมุนไพรหอมๆลงไปด้วยน่ากินมากเชฟเธออยากลองไหมเอาไปไกลๆค่ะตอนนี้ฉันทำแพนเค้กสุดเจ๋งให้ดูเอามานี่แพนเค้กออกมาแล้วก็ใส่ชามชามมีรูปร่างเหมือนแพนเค้กของฉันเลยและจากนั้นเทแยมราสเบอร์รี่ลงไปมันเข้ากันได้ดีกับแพนเค้กมากๆและขั้นตอนสุดท้ายใส่นมในมินิแพนเค้กฉันคืออัจฉริยะเหลือแค่ต้องเสิร์ฟและชนะทุกคนเท่านั้นกินให้อร่อยจ้ะแพนเค้กนี่ดูแปลกจริงๆอ่ะพี่แถมกลิ่นก็ด้วยแล้วมันเหม็นเขียวอ่ะแล้วเรามีอะไรอีกโอ้ว้าวแพนเค้กแบบซีเรียลเจ๋งจังอยากลองแบบแยกก่อนไนโอ้อร่อยมากๆหนูชอบนะโอ้นี่มันคืออะไรหมาน่ารักจังเลยมาลองกันโอ้อร่อยสุดๆ หนูอยากกินให้หมดเลย และชัยชนะก็เป็นของพี่สาว ฉันชนะแล้วฉันเจ๋งเย้พี่แอมม่าหยุดนะเสียงมารบกวนหนู Thanks Bravo oh. และครั้งนี้หนูต้องการเครื่องดื่มไม่มีปัญหาเครื่องดื่มเหรอฮะง่ายมากและก่อนอื่นเราต้องการไอศกรีมมาทำของอร่อยกันเลยดีกว่ามันก็ต้องล่องลอยไปกับความอร่อยแน่นอนตักไอศกรีมลงไปในเครื่องปั่นแล้วก็เติมนมลงไปด้วยและจากนั้นก็เพิ่มซับมันช่วยให้หวานมากขึ้นเครื่องดื่มยิ่งหวานก็ยิ่งอร่อยเปิดเครื่องแล้วก็รอเอาไหมนะเอมม่าต้องปิดฝาก่อนนะเปิดเครื่องแบบนี้ไม่ได้ให้ตายหลานโตแล้วไม่มีความคิดเลยขอโทษค่ะคุณย่าแต่ว่าเครื่องดื่มพร้อมแล้วและตอนนี้ต้องเติมน้ำเชื่อมหวานๆลงไปด้วยน้ำเชื่อมรสบับเบิ้ลกัมไม่มีทางพลาดและจากนั้นก็บีบวิปครีมลงไปเยอะๆลูกหวานเนอสแสนหวานและเทลงไปเยอะๆเลยตกแต่งด้วยสายไหมและก็ใส่หลอดพร้อมแล้วฉันคิดว่ามันดูเหมือนในรูปของมาร์โก้เลยโอ้สวยงามเอาล่ะย่าต้องเริ่มทำได้แล้วย่าจะใช้ไอศกรีมช็อกโกแลตใส่ลงไปในชามเทนมลงไปด้วยมาทานของหวานกันก่อนโอ้เราต้องใส่กล้วยลูกหนึ่งด้วยหรือส่วนที่เหลือลงในชามนะเยี่ยมมากผสมให้เข้ากันจากนั้นเทน้ำที่ได้ในแก้วที่ดีที่สุดตอนนี้มาแกล้งเชฟกันดีกว่าเอ๊ะใครปิดไฟอ่ะคุณ
ย่าเป็นคนทำใช่ไหมเอาช่างเถอะตอนนี้มาเริ่มทำเครื่องดื่มกันดีกว่าใช้ไอศกรีมตักลงในแก้วจากนั้นเพิ่มนมในปริมาณที่กำลังดีและผสมให้เข้ากันตอนนี้มาเตรียมภาชนะเป็นสับปะรดเทน้ำลงไปในสับปะรดและจากนั้นก็ขูดช็อกโกแลตบอนตี้ลงไปด้วยรสมะพร้าวใครๆก็ชอบและตกแต่งด้วยร่มเก๋ๆช็อกโกแลตแล้วก็ใส่ลอดเครื่องดื่มชั้นเอกของฉันพร้อมแล้วเอาล่ะตอนนี้ไปรีบลองกันเลยโอ้ว้าวเครื่องดื่มในสับปะรดเจ๋งจังเลยสุดยอดมาอร่อยมากๆโอ้แล้วนี่คืออะไรคุณย่าyummy โอ้อันนี้น่าสนใจจังอร่อยมากๆแล้วเหมือนที่หนูว่าเลยและผู้ชนะก็คือเครื่องดื่มจากเชฟฉันชนะอีกแล้วแต่ใครสงสัยบ้างล่ะวัตถุดิบทั้งหมดนี่เพื่ออะไรกันนะหนูอยากกินนักเก็ตทุกคนทำได้ใช่ไหมได้อยู่แล้วโอเคอย่าทำได้ทุกอย่างจ้าเพื่อหลานเอาล่ะมาเริ่มทำงานดีกว่าเพราะมันมีหลายขั้นตอนเอาเนื้อไก่มาตัดอย่างระมัดระวังตอนนี้อยากจะใช้แม่พิมพ์สำหรับคุกกี้ด้วยนะโอ้เจ๋งจังเลยมีไดโนเสาร์ด้วยใช่ๆตอนนี้เอาผืนหญ้ามาตอนนี้ตัดไก่เป็นรูปไดโนเสาร์เจ๋งขอบคุณจ้าหลานเอมมาขอบคุณจ้าเชฟทุกคนหยุดเล่นได้แล้วดูฉันให้ดีๆตอนนี้แสดงให้ดูว่านักเก็ตที่จริงเป็นยังไงเราต้องหั่นปลาเป็นชิ้นเล็กๆจากนั้นโรยด้วยเกลือหยาบแล้วก็แน่นอนพริกไทยด้วยเยี่ยมมากต่อไปต้องชุบด้วยเกล็ดขนมปังจากนั้นเทน้ำมันลงในกระทะเอาปลาลงไปทอดในน้ำมันร้อนโอ้ช่วยระวังหน่อยได้ไหมน้ำมันมันพุ่งนะโอ้โอ้ช่างเถอะย่าจะเตรียมนักเก็ตของย่าต่อย่ามีเกล็ดขนมปังเหมือนกันแหละเทใส่ในชามแล้วก็โยนไดโนเสาร์ของเราลงไปจากนั้นเอาถาดอบมาแล้วก็วางไดโนนักเก็ตลงไปเลยใส่เข้าไปในเตาอบและอย่าลืมตั้งนาฬิกาด้วยนะจะได้ไม่ลืมเรียบร้อยตอนนี้ก็หยิบสักหน่อยย่าคะฉันทำงานไม่สะดวกนะโอ้ไก่มันเมือกมากอะฉันจะทำนักเก็ตอันเป็นสุขของตัวเองแน่นอนไม่ใครทำแบบนี้มาก่อนแน่และฉันมีคุกกี้มาร์สด้วยมันอร่อยมากมากต้องลองสักหน่อยแต่แน่นอนต้องเก็บเอาไว้ทำนักเก็ตอะจากนั้นก็ขูดลงไปเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วก็เนยถั่วเทลงไปแล้วผสมให้เข้ากันกลายเป็นแป้งช็อกโกแลต มันดูคล้ายๆอึแต่ก็โอ้ถ้าไปคลุกในโกโก้ละมันเป็นความคิดที่ดีแน่นอนเอาลงไปจุ่มในผงโกโก้แบบนี้แล้วก็วางไว้บนจานเทน้ำเชื่อมช็อกโกแลตลงไปเยอะๆเท่านี้ก็เสร็จ คุณย่าเตือนค่ะมาดูนักเก็ตของหนูแล้ว มันทำให้ย่านึกถึงฐานหินนะแต่หลานสาวตั้งใจจริงๆเก่งมากน่าขยะขยะแยงแต่นี่คือนักเก็ตปลาของฉันมันพร้อมแล้วจากมันวางใส่จานและเอาทองคำมาเพื่อตกแต่ง เป็นอะไรกันไม่ใส่แว่นตาหรือไง โอ้ฉันลืมเตือนไปเลยแต่ช่างเถอะขุดทองลงไปบนนักเก็ตมันจะได้ออกมาหรูหรามากมากต่อไปต้องเพิ่มซอสเครนเบอร์รี่ลงไปด้วยมันเข้ากันได้ดีกับปลามากๆเลยตกแต่งจานเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยมันดูหรูหราจริงๆโอ้นี่มันเสียงนาฬิกาปลุกของย่าเองทุกอย่างเรียบร้อยดีไม่ต้องกลัวเอาล่ะเปิดเตาอบและเอานักเก็ตของย่าออกมากลิ่นหอมมากเอมม่าตอนนี้ย่าไม่มีเวลาให้เธอนะย่าต้องการตกแต่งด้วยใบผักกาดจากนั้นก็บล็อกโคลีและแน่นอนไดโนนักเก็ตของย่าใส่ลงไปมันออกมาดูดีมากโอ้ทุกจานมีกลิ่นหอมมากแล้วนี่คืออะไรเนี่ยหนูน่ากินจริงๆงั้นมาลองกันเลย
เออไม่นะมันคือปลานั่นเหรอนางขี้แยงอะ What มาลองจานต่อไปกันไม่กินเหมือนช็อกโกแลตเลยจุ่มลงไปในช็อกโกแลตไซรัปแล้วก็มาลองอร่อยนะนี่มันเหมือนในป่าเลยบนสนามหญ้าที่เมนไดโนเสาร์งั้นเหรอน่ารักจังยินดีที่ได้รู้จักนะมิสเตอร์ไดโนเสาร์ตอนนี้จะกินเธอ yummy อร่อยกันมันยายและผู้ชนะก็คือคุณย่าโอ้เย่ย่าเรามาตั้งนานย่าทำอาหารเก่งมากยอมรับเลย